ประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเราได้มาประกอบกิจที่เราควรทำเราได้ริเริ่มทำกิจอันสำคัญตามหลักทางพระพุทธศาสนาเพื่อต้องการผลประโยชน์คือความสุขแก่เราและคนอื่นทั่วไปกิจอันนี้เรียกว่ากิจการปฏิบัติจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฝึกฝนอบรมตัวของเราให้ตัวของเรามีคุณค่ามีราคาอบรมกายก็เพื่อให้กายของเราได้ทำประโยชน์อบรมวาจาก็เพื่อคำพูดของเราได้ใช้พูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์อบรมจิตใจก็เพื่อจะได้ให้ใจของเรานั้นได้น้อมนึกระลึกสิ่งที่เกิดประโยชน์คำว่าประโยชน์เราทุกคนก็คงจะเข้าใจกันทราบซึ้งดีแล้วคืออันเป็นผลที่จะได้มาซึ่งความสุขนั่นเองเรียกว่าประโยชน์ไม่ว่าของสิ่งใดทั้งหมดเมื่อถูกทอดทิ้งแล้วไม่มีใครนิยมนับถือแล้วเป็นของมีค่ามีราคาขึ้นมายังไม่ปรากฏสิ่งที่จะมีค่ามีราคานั้นจะต้องมีคนเข้ามาดัดแปลงแก้ไขตกแต่งขึ้นมาไม่ว่าวัตถุไม่ว่ากายไม่ว่าวาจาไม่ว่าจิตใจเมื่อได้รับจากในช่างผู้ฉลาดท่านได้ตกแต่งดีแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมมีค่ามีราคาใครๆก็ปรารถนาใครๆก็ต้องการใช้การใช้งานได้ดีมีประโยชน์ถ้าหากไม่มีผู้มาดัดแปลงปรับปรุงตกแต่งขึ้นมาแล้วของเหล่านั้นก็ถูกทอดทิ้งอยู่อย่างนั้นเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ดัดแปลงฝึกฝนอบรมให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือคืออัตภาพเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพราะจิตใจไม่ฉลาดที่เรียกว่าจิตใจไม่มีกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องตกแต่งจิตใจของเราให้ฉลาดจึงมีการฝึกมีการอบรมมีการปฏิบัติขึ้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้ฝึกฝนจิตใจมาแล้วจิตใจของพระองค์ที่ได้รับการอบรมในทางธรรมนำความรู้นำความฉลาดที่ได้อบรมอย่างถูกต้องมาใช้จิตใจให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนพระองค์และทั้งส่วนรวมได้รับความสุขมาตามลำดับไม่มีจิตใจดวงใดที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วมีความฉลาดขึ้นมาฉ
ใช้การใช้งานได้ดีการพัฒนาในทางโลกล้วนแต่อบรมจิตใจให้ฉลาดมีความสามารถพัฒนาในทางโลกทำให้โลกเจริญขึ้นมาตามระดับยิ่งมีการศึกษาอบรมสูงขึ้นเท่าไหร่การพัฒนาก็ย่อมเจริญไปตามระดับในทางโลกส่วนในทางจิตใจในทางธรรมควรจะได้รับการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญไปในทางธรรมเป็นคู่กันกับโลกโลกถ้าปราศจากธรรมแล้วถึงแม้ว่าจะเจริญถึงขนาดไหนก็ตามหาความสุขหาความสงบไม่ได้โลกที่อยู่ได้นั่นจะต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องประกันสังคมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องประกันสังคมแล้วยากที่จะมีความสงบสุขเพราะฉะนั้นจึงได้พลังระเบียบกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆคนเพื่อความบริหารและความปกครองด้วยความยุติธรรมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนๆล้วนแต่บังคับบุคคลผู้ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้อื่นบุคคลเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วส่งเสริมในการประพฤติดีมีความสะอาดสุจริตทางกายและวาจาใจนั่นนี่ก็เรียกว่าธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมที่มีอยู่ในโลกจึงอยู่ร่วมกันได้รับความสงบสุขตามภาวะที่เป็นไปในทางโลกแต่ถึงอย่างนั้นความสุขก็ยังไม่ได้รับเพียงพอยังมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆเพราะทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าจะกำจัดได้ด้วยอาศัยอมิตรวัตถุอย่างเดียวที่โลกทั้งหลายแสวงหาจะต้องแก้ไขในทางจิตใจในทางธรรมจึงจะนำมาซึ่งความสุขสงบและสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะความทุกข์ในทางใจก็มีไม่น้อยถึงแม้ว่าเรามีลาภมียศมีสรรเสริญมีทรัพย์สมบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ยังมีทุกข์เกิดขึ้นจนได้เรามีเครื่องใช้เครื่องสอยอย่างสะดวกสบายมีปัจจัย4ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้ไม่เดือดร้อนถึงเวลาหิวก็ได้บริโภคถึงอยากนอนก็มีที่นอนตกแต่งสะดวกสบายถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีที่รักษาพยาบาลแต่ทำไมไม่ได้ความสุขตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนายังมีทุกข์เพราะฉะนั้นเราแสวงหาตกแต่งแต่สิ่งภายนอกคือวัตถุที่ให้ได้ความสุขเพียงพอนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงแสวงหาธรรมอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นทางที่ให้เกิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันถูกต้องเพื่อจะได้สอดส่องมองเห็นเหตุปัจจัยอาศัยที่ให้ทุกข์เกิดตามความเป็นจริงเมื่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จคือความสุขในทางจิตใจแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เสาะแสวงหาความสุขทางอื่นอีกพอที่เดียว
พราะความสุขทางจิตใจที่อาศัยธรรมอันเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงอย่างมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปอย่างอื่นถึงธรรมที่เป็นอมตะมีอยู่ตลอดกาลตลอดลาไม่เคยชำรุดสุดโทรมและคร่ำคร่าธรรมประเภทนี้แหละเป็นธรรมอย่างยอดเยี่ยมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้าใครได้ไปถึงแล้วไม่มีใครจะกลับมาหาความสุขด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยอัตภาพร่างกายอีกเลยมีแต่ทอดทุระปล่อยทิ้งสละวางด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสาวกอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้ประสบความสุขอันอย่างยิ่งแล้วก็มองเห็นความสุขด้วยวัตถุนั่นเป็นความสุขที่ยากเป็นความสุขที่ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเป็นความสุขที่ทำให้บกพร่องอยู่เป็นนิดเป็นความสุขที่คร่ำคร่าทรุดโทรมหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปมีขึ้นครู่หนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็หมดไปอีกแสวงหาอยู่อย่างนั้นสั่งสมอยู่อย่างนั้นเพิ่มเติมบำรุงอยู่อย่างนั้นจนเท่าแก่ชราชราทรุดโทรมก็ยังไม่มองเห็นที่จะมีความสุขพอที่จะหวังพึ่งได้อันแน่นอนและมั่นคงเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาตามหลักปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่ชาวเราทั้งหลายถ้าเราทั้งหลายมีความเพียรพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเราจะได้ประสบความสุขแท้จริงเช่นเดียวกันเหมือนกับสาวกอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติมาแต่ก่อนเพราะทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าสวากขาโตที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วไม่ประกอบด้วยการไม่ว่าอดีตการปัจจุบันการหรืออนาคตการเมื่อใครปฏิบัติถูกต้องแล้วย่อมให้ผลเสมอต้นเสมอปลายให้ได้รับความสุขความเย็นใจถ้าเราทั้งหลายยังสงสัยก็ควรพยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติดูให้แจ้งชัดด้วยตัวของเราเองเพื่อจะได้เกิดความรู้หลักความจริงขึ้นมาที่เราได้พิสูจน์ด้วยตนเองเพราะในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีผู้พิสูจน์มาเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วคำสอนของพระองค์ทนแก่การพิสูจน์ได้จริงๆจนยอมรับประพฤติปฏิบัติฝึกหัดมาตามระดับทำในส่วนไหนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายควรเจริญควรปฏิบัติเราก็พยายามปฏิบัติตามเจริญตามเช่นว่ากายเราควรรักษาให้เว้นจากการกระทำในทางที่เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นเราก็ควรเว้นเพราะเมื่อเรากระทำแล้วมีเวรมีภัยถ้าเราพิจารณาดูแล้วย่อมรู้ได้เห็นได้เช่นพระองค์สอนให้รักษากายไม่ให้ไปกระทำโทษเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันถ้าเราตรองดูแล้วเห็นพระองค์ตรัสเป็นสัจวาจาเป็นความจริงใครก็ตามถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วเวรนั้นก็จะกลับมาถึงเราเองไม่ว่าเบียดเบียนชีวิตไม่ว่าเบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ใช่ไม่ว่าเบียด
เบียดเบียนคู่ครองปองรักใครเสมอใจเสมอชีวิตของใครก็ตามย่อมมีความเดือดร้อนขึ้นมามีทุกข์ขึ้นมามีเวรภัยขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นโทษมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการโทษอย่างนี้พระองค์จึงได้สอนทายอย่างนั้นพระองค์ก็จึงได้บอกไว้อย่าเบียดเบียนชีวิตของกันและกันอย่าเบียดเบียนสมบัติทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันและอย่าเบียดเบียนแต่น้ำใจสิ่งที่รักสามีภรรยาใครไปเบียดเบียนประพฤติล่วงเกินคนทุกคนต่างคนต่างไม่พอใจเราเห็นได้แล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทำที่ทางกายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละสมควรแล้วถูกต้องแล้วเพราะใครๆไม่ต้องการเบียดเบียนทางวาจาพูดเท็จพูดปราศจากความจริงให้เราถือเอาสิ่งที่ไม่จริงจากการได้ยินได้ฟังมาสู่จิตใจเวลาถึงเวลานั้นก็ไม่มีความจริงไม่มีตัวจริงขึ้นมาเสียประโยชน์เสียการเสียเวลาในการบริหารสังคมใดถ้าหากว่ามีแต่คนพูดไม่จริงในสังคมนั้นจะเจริญไม่ได้ความเรียบร้อยไม่ได้หาอะไรแน่นอนมั่นคงไม่มีสังคมนั้นไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าเชื่อถือขาดความเชื่อถือขาดความนับถือขาดความไว้วางใจเพราะพูดแต่สิ่งที่ไม่จริงโทษเกิดขึ้นเราก็ต้องการฟังสิ่งที่จริงเชื่อถือสิ่งที่จริงใครๆก็เหมือนกันจึงจะปกครองได้ยิ่งอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันแล้วต้องการความสัจจะความจริงมากถ้าหากในครัวเรือนใดหรือในสังคมใดในคณะใดในบริษัทใดมีสัจวาจาพูดแต่จริงแล้วย่อมมีความงามย่อมมีความเจริญไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ร้อนจะต้องวุ่นวายพอเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ยึดมาเป็นที่พึ่งสิ่งไหนควรละก็ละเพื่อจะให้เราพึ่งได้ในการละนั้นสิ่งไหนที่ควรทำเราก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้พึ่งได้แต่ความดีเกิดขึ้นจากการกระทําและความดีเกิดขึ้นจากการละถ้าเราไม่ละเราไม่ทําก็หาความดีหาสิ่งที่รับรองสิ่งที่พึ่งไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาแล้วจะยึดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนจึงเป็นรัตนะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ควรเจริญสติเราควรเจริญปัญญาเราควรทำให้มีในจิตในใจปัญญาที่สอดส่องมองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยที่จะบังเกิดขึ้นในกายวาจาใจของเราเราก็พยายามสำรวมระวังไม่ให้ทุกข์ภัยเกิดขึ้นเรียกว่าเพียรสังวรประทานเพียรสำรวมกายวาจาใจไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในกายวาจาใจเพียรสังวรระวังนี่เป็นเพียรพยายามที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรเราก็ได้สังวรแล้วได้เพียรพยายามแล้วปหานะปาทานเพียรละอกุศลความไม่ดีไม่งามที่เราพิจารณาตรวจตรองส่องดูเห็นว่าสิ่งนี้ที่เราเคยผิดพลาดเคยทำผิดได้รับทุกโทษได้รับความไม่สงบได้รับความไม่สบายในทางกายทางจิตใจอยู่ร่วมกันไม่มีความสุขเพราะการกระทำเพราะการพูดบ้างเราเห็นโทษทุกอย่างนี้แล้วก็พยายามละการกระทำกิริยาเหล่านั้นให้เด็ดขาดนี่เรียกว่าปาหานปาทานเพียรละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละภาวนาปาทานให้ภาวนาเพียรภาวนาคือยังกุศลจิตให้เจริญขึ้นในจิตใจของเรายังศรัทธาอันเป็นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
อย่าอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดยังสมาธิจิตใจของเราตั้งมั่นในการกุศลยังปัญญาของเราให้เห็นชัดสิ่งที่เป็นกุศลมีผลประโยชน์นำความสุขมาสู่ตัวของเราจริงๆการภาวนาก็คือมาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสร้างจิตใจของเราให้มีความฉลาดสอดส่องมองรู้สิ่งที่ดีและชั่วโดยตามความเป็นจริงเราก็จะได้ละสิ่งที่ควรละดังกล่าวแล้วและได้สำรวมระวังสิ่งที่ควรสำรวมระวังจะได้เจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญเหมือนการทานทานนามัยบุญเกิดขึ้นจากการทำบุญให้ทานนี่ควรทำควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราไม่ใช่ทานไปแล้วสูญเปล่าเราเห็นว่าทานไปหมดไปหมดไปไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นได้อะไรอันนั้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบัญญัติเรื่องทานนั้นสำหรับบุคคลผู้ศึกษาให้เข้าใจจึงรู้จักทานผู้เป็นบัณฑิตไม่สูญเปล่าเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินคือความตระหนี่เหนียวแน่นห่วงแหนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความโลภเจตนาฝ่ายกุศลได้ง่ายเห็นแก่ตัวได้ง่ายเพื่อเผยแผ่เมตตาจิตใจกว้างขวางสงเคราะห์กันอยู่ร่วมกันเพราะเราเกิดมาอยู่คนเดียวไม่ได้เราเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เลยแม้แต่พระธรรมภูเทศนี่เองก็อยู่คนเดียวไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยญาติโยมอยู่ตลอดเวลาญาติโยมก็เกี่ยวเนื่องโดยธรรมะเกี่ยวการประพฤติปฏิบัติศึกษาทางศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลามีความเดือดร้อนอะไรก็อาศัยทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงได้นำมาแก้ไขปัญหาทางจิตใจต่างๆได้รับความเบิกบานได้รับความเย็นใจอันถูกต้องนั้นไม่มีใครเลยจะอยู่คนเดียวได้โดดเดี่ยวตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิมาสู่ครรภ์มารดาก็ต้องอาศัยบิดามารดาทนุถนอมบำรุงกว่าจะได้มีชีวิตเติบใหญ่ขึ้นมาเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นตลอดถึงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นอยู่ตลอดการทำการงานเพื่อชีวิตเลี้ยงชีพก็เกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทำจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อทานด้วยสงเคราะห์อย่างหนึ่งทานด้วยการบูชาคุณในอย่างหนึ่งเราระลึกถึงคุณแล้วเรานำไปบูชาเช่นบิดามารดามีคุณอุปการะมากท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อพระพุทธศาสนามีคุณต่อเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายเราก็มีอะไรกับทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยอาศัยการทนุบำรุงของประชาชนก็ย่อมปรากฏเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติอบรมสร้างคุณงามความดีเป็นสถานที่ผลิตบัณฑิตขึ้นมาคำว่าบัณฑิตนั่นเรียกเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ละสิ่งที่ไม่ดีก็ทำแต่สิ่งที่ดีผู้มีกายอันสะอาดวาจาอันสะอาดมีจิตใจอันสะอาดผู้ห่างไกลจากการทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจถ้าใครละเว้นอย่างนั้นได้แล้วไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชเมื่อกายวาจาใจสะอาดเรียกว่าบัณฑิตได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ฝึกบุคคลให้เป็นบัณฑิตคนผู้เป็นบัณฑิตนั้น
ท่านสอนให้คบเพราะการอยู่กับบัณฑิตนั้นไม่มีภัยไม่มีเวรมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญส่วนภัยเวรนั้นมาจากคนไม่ดีเรียกว่าคนพาลไม่ว่าฝ่ายโลกไม่ว่าฝ่ายธรรมถ้ามีคนพาลที่มีกายวาจาใจจิตใจอันไม่สะอาดไม่ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ไม่สงบในที่นั้นไม่เจริญในที่นั้นไม่สามารถจะสร้างความเจริญยกย่องเชิดชูคำสอนพระพุทธเจ้ารักษาไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้มีแต่เหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติตามนิสัยของตนเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเข้าใจว่าการจาคะบริจาคเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างสำคัญยิ่งทานนั้นมีทั้งอมิตรทานและธรรมทานบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติพอที่จะทานไม่มีเงินทองพอที่จะเหลือพอที่จะได้ทานเราทำยังไงจะได้บุญในข้อนี้ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าทานมีอยู่2 ประเภทคืออมิตรทานได้แก่ทานวัตถุเข้าของต่างๆธรรมทานได้แก่ให้ทำเป็นทานถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็มีกายมีวาจามีใจเรามาประพฤติธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมสะอาดด้วยกายวาจาใจแล้วเราเพียงแต่ชักชวนคนอื่นให้มาประพฤติธรรมด้วยกันใครก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับเราแนะนำขึ้นมาหรือให้มีธรรมเทศนาจัดขึ้นมาหรือให้มีผู้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมก็ชักชวนให้ไปฟังธรรมไม่เคยรักษาศีลชักชวนไปรักษาศีลไม่เคยภาวนาไปชักชวนไปภาวนาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราให้ทำเป็นทานเช่นเดียวกันให้เขาได้สร้างคุณงามความดีเราก็ได้รับความดีด้วยผู้อื่นก็ได้รับความดีด้วยเราก็ได้ผลิตบัณฑิตขึ้นมาเราก็ได้ผลิตบัณฑิตทำให้เราเป็นบัณฑิตได้ละความชั่วประพฤติความดีคนอื่นก็ได้เป็นบัณฑิตได้ละความชั่วให้ประพฤติความดีก็เลยได้ตำแหน่งเป็นบัณฑิตโดยไม่ต้องไปสอบให้ใครแต่งตั้งให้ได้โดยธรรมอันนี้ไม่มีเสื่อมไม่มีใครถอดออกไม่มีใครแจกแต่งของที่เขาให้นั่นเขาเป็นใหญ่กว่าเราเราเป็นผู้รับอันนี้โดยธรรมเป็นบัณฑิตตลอดชีวิตแม้แต่เราละขันธ์นี้แล้วก็ยังเป็นบัณฑิตถ้าเราไม่เลิกละปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราไม่ควรจนเราควรทำได้การทำบุญให้ทานการรักษาศีลควรเจริญเพราะเมื่อรักษาแล้วศีลจะนำความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยการภาวนาอบรมทางจิตใจโดยเฉพาะเราควรเจริญควรทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราทั้งหลายควรหาโอกาสหาเวลาแบ่งมาเพื่อความสุขเป็นประโยชน์ในด้านจิตใจของเราบ้างเราทุ่มเทแต่เวลาเพื่อวัตถุเพื่ออมิตรอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาที่จริงๆแล้วเราก็พึงไม่ได้เสมอไปช่วยเราไม่ได้เสมอไปส่วนธรรมีธรรมะเราควบคู่กันไปแล้วเวลาจิตใจไม่ดีเราก็จะได้ระลึกแก้ไขโดยสติปัญญาที่เราได้ศึกษามาโดยทางที่ชอบจิตใจของเราก็สงบเย็นสบายยิ่งเราภาวนาเคยได้รับความสงบได้รับความเย็นได้รับความสบายทางจิตใจแล้วเมื่อจิตใจมันเร่าร้อนเราก็ระลึกถึงความเย็นที่เราเคยได้รับจากการอบรมและภาวนาเราได้สร้างมุมสงบมุมเย็นไว้ในห้องหัวใจของเราถ้าหากความไม่สงบความไม่สบายขึ้นในจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนแล้วเราก็หลบไปอยู่ในมุมเย็นที่เราได้ทำไว้ที่เราเคยได้ฝึกไว้เท่ากับเรามีที่พึ่งมีที่หลบภัย
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายฝึกสร้างที่หลบภัยไว้ในห้องหัวใจของเราคือความสงบจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามถ้าเข้าไปสู่ให้ถึงมุมนั้นแล้วจะต้องสงบทันทีจะต้องเย็นสบายทันทีถึงแม้ว่าอัตภาพสรีระจะแตกสลายไปตามภายนอกก็ตามแต่จิตใจไม่ได้เป็นไปตามย่อมสงบย่อมเย็นเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและทั้งเบื้องหน้าเป็นที่พึ่งทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉินในยามมีภัยเกิดขึ้นเราจะได้หลบไปอยู่มุมสงบอันนั้นปลอดภัยไม่มีใครหาเห็นไม่มีทุกข์โทษอะไรตามหาเห็นเลยถ้าเราได้มุมสงบสะอาดบริสุทธิ์ในที่นั้นแล้วเพราะเหตุใดเพราะมุมสงบนั่นเป็นมุมที่จิตใจละเอียดมากจิตใจสะอาดมากเพราะความวุ่นวายเป็นของหยาบทุกข์เป็นของหยาบมันก็เข้าไปไม่ได้ในมุมนั่นในสถานที่นั่นมันก็ต้องถอยกลับมันไปตามเราไม่ทันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอบรมจิตใจให้ฉลาดสร้างปัญญาขึ้นมาฝึกฝนจิตใจจะได้ดำเนินเข้าไปถึงมุมสงบอย่างแท้จริงตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เข้าไปอยู่ในมุมสงบพระองค์ไม่กลับออกมาอีกเลยเพราะนอกนั้นมันหยาบจักรวาลภายนอกมันหยาบทั้งนั้นจักรวาลนั้นเป็นจักรวาลที่สงบละเอียดไม่มีอะไรเข้าไปถึงทุกโทษพิษภัยเกิดแก่เจ็บตายอะไรเข้าไปไม่ถึงทั้งนั้นไม่มีสงครามโลกสงครามเบียดเบียนสงครามครอบครัวสงครามคณะไม่มีมีแต่ความสงบสุขอย่างเดียวนั่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงสร้างมุมสงบมันอยู่ในห้องหัวใจของเรานี่แหละมันอยู่ห้องหนึ่งวันนี้ทดลองดูเราสร้างห้องสงบใส่ใจของเราเลยแล้วพุทโธพุทโธค่อยปล่อยวางไปตามระดับให้จิตเที่ยงจิตตรงมันเสนอสิ่งใดขึ้นมาจากภายนอกเราก็ผ่านไปไม่เอาเราละไปก่อนเอาแต่อันเดียวคือพุทโธให้ละเอียดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของหยาบเราจะต้องทิ้งให้หมดปล่อยวางให้หมดแม้แต่ความรู้เราก็ยังปล่อยวางอย่าให้มันซ่านไปมากให้เหลืออันเดียวความรู้มากยากนานอันนี้หมายถึงภาวนารู้มากคืออารมณ์มากมันยากนานก็คือมันแต่ฟุ้งซ่านมันไม่สงบภาวนานานเท่าไรก็ไม่สงบถ้ามันรู้มากอย่างนั้นถ้าเอกังจิตตังมีจิตอันเดียวเอกังธรรมังมีธรรมอันเดียวไปรู้อันเดียวตั้งอยู่ในอันเดียวนั่นยิ่งจิตละเอียดรู้รวบรวมความรู้มาอยู่ในจุดเดียวละเอียดเท่าไรยิ่งดีเหมือนกับรวบรวมพลังแสงแดดด้วยกระจกนูนเข้ารวบรวมแสงเข้ามาจุดเดียวสามารถมีพลังความร้อนให้เกิดไฟลุกขึ้นได้ถ้าโดยปกติแล้วแสงแดดมันไม่ปรากฏว่าเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้ารวมพลังไปอยู่จุดเล็กใดจุดเล็กที่สุดทำให้เกิดไฟขึ้นได้มันกล้าจิตของเราถ้ารวมได้อยู่ในจุดอย่างนั้นก็มีกำลังกล้าสามารถที่จะส่งจิตไปเพ่งพินิจพิจารณาธรรมส่วนไหนก็สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดสอดส่องทะลุปรุโปร่งไม่มีสิ่งใดปกปิดรู้นอกรู้ในรู้หยาบรู้ละเอียดรู้อดีตอนาคตจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ถ้ามันมีกำลังดีแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวมให้เป็นอันเดียว
ให้เกิดความสงบตั้งมั่นเมื่อจิตรวมเข้าไปแล้วความสงบก็เกิดขึ้นความวิเวกกายวิเวกก็เกิดขึ้นจิตตวิเวกก็เกิดขึ้นความสงบทางจิตใจเมื่อกายก็สงบจิตใจสงบแล้วกิเลสที่ปรุงจิตมันก็ปรุงไม่ได้กิเลสเมื่อไม่ได้จิตปรุงแล้วมันก็ไม่มีกำลังมันก็ต้องสงบไปอีกกำเริบขึ้นไม่ได้เหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อแล้วมันลุกขึ้นไม่ได้มันก็ต้องดับสงบทันทีกิเลสทั้งหลายจะต้องอาศัยใจถ้าไม่มีใจแล้วมันก็ไม่มีเชื้อถ้าใจไม่รับรองนะมันไม่มีท่าไปตามลำพังของมันเพราะฉะนั้นเรารักษาใจอยู่ในองค์สมาธิสมาธิไม่ใช่กิเลสกิเลสมันเข้าไม่ได้มันมีกำแพงอย่างหนาแน่นคือสติสัมปชัญญะความรู้ตัวกิเลสมันมาตามช่องที่เราเผลอที่เราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ตัวแล้วเข้ามาไม่ได้เหมือนกับความมืดมันอยากเข้ามาเมื่อแสงไฟมันอ่อนแต่แสงไฟยังสว่างจ้าอยู่แล้วมันมาไม่ได้กิเลสถ้าหากว่ากำลังจิตมันจ้าอยู่มันก็เข้ามาไม่ได้มันไม่เผลอจิตก็ตั้งมันเป็นอิสระสงบมุมนั้นเนี่ยมุมปลอดภัยไม่มีภัยไม่มีทุกข์ไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนเป็นธรรมชาติประณีตเอตังสันตังเอตังปณีตังเป็นธรรมชาตินั่นธรรมชาติสงบนั่นธรรมชาติประณีตปรากฏขึ้นในจิตใจของเราได้บรรยายมาสมควรเวลาพยายามนั่งต่อไปอีกจนได้เวลาจึงค่อยออกจากการภาวนา